หมือนที่เราไปกินตามไอ้ร้านไข่มุกนั่นแหละวะเอาอันนี้ดีกว่าเริ่มยังโอเควันนี้เราจะมาทดสอบนะว่าน้ำในเซเว่นประเทศไทยเราไปรีวิวน้ำที่ไต้หวันมาแต่ว่าน้ำในประเทศไทยอ่ะในเซเว่นประเทศไทยอ่ะมันก็มีความน่าสนใจมันเกิดจากความบังเอิญวันนั้นอ่ะกินน้ำโกโก้ช็อกโกแลตเย็นนะแต่ว่านั้นสั่งจากในร้านกาแฟทั่วไปทีนี้วันนี้เราจะมาลองแล้วมันโคตรอร่อยไงเอาไปผสมกับไอ้ตัวเนี้ยวิตามินซีที่เขากำลังฮิตกันอยู่ในTikTokวิตามินซีตัวเนี้ยนะคะเขาให้กินคู่กับตัวเนี้ยใช่ไหมวะใช่ตัวนี้คู่กันแล้วก็อันเนี้ยได้กันเลยแต่วันเนี้ยเราอ่ะจะกินพร้อมนมด้วยไปถ้าคุณหมอคนไหนนะคะบอกว่าอันไหนมันกินร่วมกันแล้วแบบมันดูดซึมไม่ดีต้องบอกเราด้วยนะคะเพราะว่าเรามีแต่กระเพาะค่ะสมองงั้นเดี๋ยวเรามาลองมาดูว่าอันนี้เป็นสูตรที่เขากินกันก็คือช็อกโกแลตส้มก็คือใส่อันนี้ก่อนอ่ะเราก็ขยับงั้นอันนี้ไม่ตัวนะเขาใส่ประมาณอันนี้ใส่ประมาณ 20% ของอันนี้เขย่าแล้วถือว่ามันเข้าแล้วแล้วกันนะทั้งที่ตาเราจะมองเห็นว่ามันยังไม่เข้ากันลองดูง่ายขึ้นน้ำมะเขือเทศง่ายขึ้นเลย
เอาวันนี้นะคะผสมกับใส่น้ำมะเขือเทศดอยคำขาวอร่อยมากขาวด้วยอันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นกิจวัตรนะจะแบบ day one day two day three ดูเลยนะเวิร์กอันนี้ทำสูตรสามแต่ขี้แตกปวดขี้แล้วน้ำแครอทนี่น้ำแครอทผมล้มโอ๊ยนอกสถานที่กันอีกนะครับ